โต Channel สวัสดีครับพบกับผมนัทปิ่นโตในเกม Five Nights at Freddy ภาค4นะครับเราจะมาต่อกันในคืนที่6นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคืนที่6มันจะมีอะไรมากมายมากกว่าเฟรดแบร์หรือเปล่านะจ๊ะเพราะว่าคืนที่5มีเฟรดแบร์ตัวเดียวใช่มั้ยครับคืนที่6จะเป็นอย่างไรนัทปิ่นโตจะแหกปากร้องหรือไม่มาติดตามไปพร้อมๆกันมีเสียงวิ่งครับมีเสียงวิ่งแล้วมียังมีเฟรดแบร์อยู่เปล่าไม่มีนะไม่รู้ตอนนี้กติกาของคืนที่6เป็นอย่างไรนะครับต้องเงี่ยหูฟังเสียงหายใจหรือเปล่าอาจจะไม่ต้องครับอาจจะต้องฟังเสียงหายใจแล้วครับไม่ต้องสนใจเฟรดแบร์เอาล่ะถ้างั้นก็กลับไปใช้สเต็ปเดิมที่เคยเล่นนะครับถ้าได้ยินแค่เสียงเท้าก็ยิงไฟเข้าไปแต่ถ้ายินเสียงหายใจก็ปิดประตูมันวิ่งมาแล้วครับด้านหลังว่าไงอ๋อสามตัวเลยเหรอเข้าตู้ไปแล้วไอ้สัตว์ออกมาเร็วไปหรือเปล่าเราเสียสเต็ปนะครับเพราะว่าเราจำไม่ได้ว่าคืนที่4มันเป็นยังไงพอเจอคืนที่5หนักๆก็แบบเสียทางไปนะครับลืมวิธีการเล่นไปในตู้อีกรอบครับออกไปซับออกไปซับฟ็อกซี่อย่าพึ่งนะคะรอก่อนไม่มีเสียงลมหายใจอะไรทั้งนั้นนะครับตีสองแล้วเจ้าเป็ดครับเป็ดชื่ออะไรนะลืมชิก้าเฮ้ยไปสิวะข้างหลังเกือบไปแล้วพวกเราจ๋าทำไมถึงกระพริบวะทำไมถึงกระพริบวะข้างหลังเหรอข้างหน้าแงเลยเฮ้ยทำไมมันกระพริบวะก็ไม่มีอะไรนะเว้ยหรือว่าเป็นข้างหน้าวะปิดก่อนครับฟ็อกซี่เหรอฟ็อกซี่ก็ไม่น่านะครับทำไมคืนนี้ไฟมันกระพริบแปลกๆก็ไม่เอาแล้วว่าทำไมไฟกระพริบเยอะมากเลยอ่ะลมหายใจนี่เองครับเดินไปแล้วครับข้างขวาตีสามนะข้างนี้ไม่มีครับชิก้าหันหลังไปคืนนี้เกรงๆนะเนี่ยไม่มีอะไรครับในตู้แงเลยปิดตู้ไว้ก่อนฟ็อกซี่แกอย่ามาทำร้ายฉันนะเฮ้ยกระพริบอีกแล้วครับแปลว่าอาจจะมีตัวอะไรเข้ามาหรือเปล่าครับกูว่าข้างหลังโอ้โหมาเร็วมากอ่ะไม่มีครับฟ็อกซี่ปิดประตูมันก่อนเฮ้ยหายไปแล้วครับเฟรดแบร์มาครับพอตีสี่กลายเป็นเฟรดแบร์ครับวิ่งกลับไปทางขวาครับกลับไปทางซ้ายแล้วครับเฮ้ยโอ้โหโว้ยเปลี่ยนสติไม่ทันไปขวาแล้วครับมันสลับกันอ่ะ
ไปซ้ายกลับมาขวากลับไปซ้ายครับโคตรเกลียดอ่ะไปขวาแม่งกลับไปซ้ายอีกแล้วมาแน่เฮียไปขวาไม่หลังก็หน้าครับเดาสิครับไม่หลังก็หน้าครับขวาโอ้ย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 ออกไปขวาครับซ้ายครับโอ้ยขวาครับเล่นหนักมากเลยอ่ะไปซ้ายแล้วครับคิดว่าผมจะผ่านไหมครับขวาอีกนิดเดียวนะดึงสติ6โมงซ้ายครับซ้ายเลยครับปิดครับ6โมงครับเยี่ยมครับครั้งแรกของคืนที่6ผ่านเลยนะครับแปลว่าวันนี้สติสัมปชัญญะเราทำงานได้ดีมากนะครับแต่หลังจากจบคืนที่6ก็ยังมีคืนที่7ใช่ไหมครับนี่เกิดอะไรขึ้นฮะได้ยินฉันไหมฉันไม่รู้ว่านายได้ยินฉันหรือเปล่าฉันขอโทษนะทำไมฟ็อกซี่ไม่มีหัวอยู่ตัวเดียวครับนายถูกทำลายแล้วฟ็อกซี่นะครับถูกทำลายแต่พวกเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่นะถูกทำลายไปทีละตัวครับนายยังคิดแบบนั้นอยู่ไหมฉันยังอยู่ที่นี่เหลือเฟรดดี้ตัวเดียวครับฉันจะพาพวกนายกลับไปอยู่ด้วยกันเด็กน้อยนั่งจมกองน้ำตาเลยครับที่นี่คือที่ไหนวะเนี่ยมืดๆอ่ะขึ้น2ดาวแล้วนะครับตอนแรกมีดาวเดียวขึ้น2ดาวแปลว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปิด Extra Mode ตอนนี้ทุกอย่างเล่นได้หมดเลยครับมันเป็นแบบเป็นเอ็กซ์ตร้าคือเหมือนสเปเชียลที่ทำให้เราได้เห็นทุกช็อตของทุกตัวที่จะเข้ามาทำให้เราตกใจครับอันนี้คือจัมป์สแกร์ถามว่าโดนครบหรือยังอันนี้ยังไม่เคยโดนครับ making Fred Bear นะครับวิธีการปั้นหน้า Fred Bear ขึ้นมานี่คือรูปร่างของแต่ละตัวครับมีตัวอะไรเอ่ยนี่คืออะไรวะแสดงว่ายังมีตัวที่ผมยังไม่ปลดล็อกนะครับเอามีไนท์แมร์ครับผมแตะเข้าไปคืนที่7เอาไงอยู่ในนี้นี่เองครับอยู่ในเอ็กซ์ตร้านี่เองครับมีเสียงวิ่งครับช่วงแรกน่าจะเป็นมาโคตรเร็วอะช่วงแรกคิดว่าน่าจะเป็นแค่พวกธรรมดาก่อนนะครับไม่มีเสียงลมหายใจครับโอ้โหโคตรเร็วเร็วจริงๆไม่มีเสียงลมหายใจครับเอาแล้วไงสงสัยจะมีอย่างอื่นมาจ้าเหฮะสบระเฮยหรือเปล่าลมหายใจมาแล้วครับเดินไปแล้วครับทางขวาว่าไงครับลมหายใจก็มาเช่นกันเดินไปแล้วนะครับข้างหลังโอ้โห
3ตัวติดทุกอย่างเร็วมากลมหายใจครับเดินไปแล้วครับตู้ยังไม่เข้าใช่ไหมวะเฮ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังโอ้ยผมแบบผมเคลื่อนตัวช้ามากอะคืนนี้ไม่เห็นมีเสียงลมหายใจเลยไอ้เหี้ยตกใจแบบตกใจเหี้ยคือไม่คาดคิดว่ามันจะมาครับเพราะว่าเราไม่ได้ยินเสียงลมหายใจมานะคืนที่7คืออะไรวะเอาละครับยังไงเดี๋ยวติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ผมยังไม่อยากเล่นคืนที่7ต่อเพราะว่าจริงๆก่อนหน้าที่จะอัดคลิปนี้ผมอัดเกมซอมบี้มานะครับผมก็ใช้พลังงานเกี่ยวกับการตื่นเต้นเรื่องผีเยอะแล้วแต่ว่าวันนี้ผ่านคืนที่6ได้ในครั้งเดียวถือว่าอาจจะมีดวงเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็สติยังหลงเหลืออยู่นิดหน่อยแต่ตอนนี้หมดแล้วจริงๆยังไงคลิปหน้าติดตามในคืนที่7ได้ครับผมจะมาผ่านให้ดูนะถ้าทำได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอมกล้วยอมกล้วยมหาพรนี้ลูกอมกล้วย